พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านบัดนี้เราทุกคนได้มีชีวิตก้าวเข้าสู่ปีใหม่พุทธศักราช2566หรือคริสตศักราช2023โอกาสนี้ขอเชิญชวนพี่น้องให้ย้อนระลึกถึงปีที่ผ่านมาแม้สถานการณ์ของโรคระบาดที่ยังคงดำเนินอยู่จะทุเลาเบาบางลงไปบ้างพร้อมทั้งมีความหวังที่วิกฤตการณ์นี้จะสิ้นสุดลงในเวลาอันใกล้แต่ขณะเดียวกันความขัดแย้งที่ก่อตัวขึ้นตามจุดต่างๆของโลกทำให้เราทุกคนต้องเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของสันติภาพที่สร้างขึ้นได้จากความรักและการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันบนพื้นฐานของพหลภาพสากลของประชากรโลกคริสตศักราช2021ถึง2024ช่วงเวลา4ปีนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงพระกรุณาโปรดให้พระศาสนจักรคาทอลิกทั่วโลกจัดการประชุมสมัชชาที่เรียกว่าซีนอดซึ่งเป็นโอกาสให้ผู้นำทางศาสนาคาทอลิกรับฟังเสียงจากปวงศาสนิกชนเพื่อนำไปสู่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและสันติสุขด้วยการก้าวเดินไปด้วยกันในอารยธรรมความรักเมตตาของพระคริสต์เจ้าและกฎทองหรือโกลเด้นรูลที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ของทุกศาสนาโดยพระองค์ท่านได้ทรงเสนอแนวทางด้วยคำสามคำสำคัญคือความเป็นหนึ่งเดียวกันการมีส่วนร่วมและการประกอบพันธกิจเช่นเดียวกับประเทศชาติบ้านเมืองของเราซึ่งประชาชนทุกคนต่างก็ปรารถนาให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวที่จะนำความปรองดองและสันติสุขให้ดำรงอยู่ในประเทศของเราสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จากการมีส่วนร่วมด้วยการรับรู้ทำความเข้าใจและการแบ่งปันช่วยเหลือกันและกันจนบังเกิดเป็นพันธกิจร่วมของชาวไทยทุกคนที่จะก้าวเดินไปด้วยกันเพื่อสันติภาพความดีของสังคมส่วนรวมและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติขอพระพรอันอุดมที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงเชิญชวนพวกเราทุกคนให้ก้าวเดินในวิถีอารยธรรมความรักเมตตานำสันติสุขมาสู่สังคมไทยพร้อมทั้งเป็นการถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกับทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราและสำหรับพี่น้องชาวไทยทุกคนโอกาสปีใหม่2566ด้วยความสมบูรณ์พร้อมทั้งสุขภาพและพลังใจที่เข้มแข็งมั่นคงโดยทั่วกันขออำนวยพร